้างร้องไงคะช้างเป็ดเก่งมากเป็ดเป็ดเนาะโอ้ยเปิดอ่ะเสือร้องไงเสือเนี่ยเขาจะชอบเอาอีกอยากฟังอีกมีอะไรอีกก็ลูกพี่มะลิเอ้ยน้องมะลิพาขวัญของแม่โบแวนด้าน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้จึงเป็นกำลังใจสำคัญให้คุณแม่คนสวยเข้มแข็งและทำใจได้มากขึ้นจากการสูญเสียสามีและพ่อของลูกปอทฤษฎีซึ่งจากไปได้เดือนกว่าแล้วนะคะส่วนลูกสาววัย2ขวบ4เดือนก็ยังคงเรียกหาพ่อปอจ๋าอยู่เป็นระยะซึ่งคุณแม่โบก็ตั้งใจจะสานต่อทุกเรื่องของลูกสาวตามแผนที่ปอวางไว้โดยเฉพาะการปลูกฝังให้น้องมะลิเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะมีเขาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนมีทั้งเขาแล้วก็พี่ปออยู่ด้วยเหมือนเขามาไปไหนมาไหนก็ไปกับเราตลอดอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบอยู่ๆก็พ่อจ๋าสวัสดีค่ะพี่ปอบอกอย่างเดียวว่าอยากให้น้องเป็นคนดีพอเขาเคยพูดนะคะคที่โบเคยบอกว่าเด็กห้องหนึ่งเนี่ยจะมีสัก 10-20 คนเนี่ยแต่จะสามารถเรียนเก่งได้แค่อันดับหนึ่งแค่คนเดียวแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นคนดีได้หลายคนน่ะเป็นคนดีได้อย่าทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอแล้วส่วนการนำอัฐิของปอมาทำล็อกเก็ตให้ลูกสาวนั้นโบก็เผยว่าคุณปู่และคุณย่าเตรียมทำให้น้องมะลิเร็วๆนี้หลังจากงานทำบุญครบรอบ100วันที่ปอเสียชีวิตซึ่งจะกลับไปทำบุญที่บุรีรัมย์บ้านเกิดของปอกันอย่างพร้อมหน้าค่ะ